This is Thai PBS Podcasts. รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่เบโธเฟนเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดของนักประพันธ์ดนตรีคลาสสิกตะวันตก KAIST หรือสถาบันชั้นสูงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเกาหลีได้ทำการพัฒนาระบบอัลกอริทึมฟิสิกส์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์บทเพลงเปียโน900บทเพลงจากนักประพันธ์19คนโดยผลจากการวิจัยนี้พบว่าในบรรดานักประพันธ์ที่มีชีวิตในช่วงปี1700ถึง1900เบโธเฟนเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อเพลงของนักประพันธ์ท่านอื่นมากที่สุดโดยเขาเป็นอิทธิพลหลักตั้งแต่ในยุคโรแมนติกและยาวนานไปจนเกือบ100ปีหลังจากที่เขาเสียชีวิตลงนอกจากนี้ผลการวิจัยยังระบุว่าแฮนเดลคือผู้ที่มีอิทธิพลต่อนักประพันธ์ท่านอื่นในยุคบาโรกส่วนในยุคคลาสสิกคือโมซาร์ทและไฮเดนเจนซี and classical music This is Thai PBS podcasts